ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติกันนะครับการย้อมสีธรรมชาติมีกรรมวิธีที่นิยมทำกันอยู่2แบบคือการย้อมร้อนและการย้อมเย็นโดยกรรมวิธีการย้อมร้อนก็คือการใช้ความร้อนที่เกิดจากการต้มในการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติในขั้นตอนของการย้อมส่วนกรรมวิธีการย้อมเย็นคือการนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้สีนั้นมาสกัดสีโดยวิธีการหมักและใช้แสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการย้อมให้ติดสีเช่นการย้อมด้วยครามห้อมและมะเกลือเป็นต้นการเตรียมวัตถุดิบในธรรมชาติสำหรับการย้อมเราต้องมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนจะทำให้วัตถุดิบธรรมชาติของเราไม่ถูกทำลายโดยเน้นความประหยัดและมีแนวทางรักษาวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติดังนี้ 1. เปลือกไม้ตัดเปลือกชิ้นเดียวแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้มากที่สุดสีจะออกมามากกว่าเปลือกอันใหญ่ไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ด้วย 2. ใบไม้ควรใช้ใบไม้ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปและต้นไม้ควรมีอายุ5ปีขึ้นไปหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆสีจะออกได้ดีกว่า 3. ดอกไม้ไม่แนะนำให้ใช้เพราะต้องใช้ปริมาณมากและการใช้ดอกไม้จะทำให้ต้นไม้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติก่อนอื่นเราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. เตรียมวัตถุดิบให้สีเช่นใบไม้ดอกไม้เปลือกไม้แก่นไม้รากไม้ที่ให้สีในโทนที่ต้องการมาจำนวนพอประมาณซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำหม้อที่ใช้ต้มและจำนวนของเส้นฝ้ายเส้นไหมหรือผ้าที่ต้องการย้อมนำวัตถุดิบดังกล่าวมาหั่นเล็กๆขนาดพอเหมาะกับภาชนะต้ม 2. เตาขนาดใหญ่หรือก้อนเศร้าที่สูงเล็กน้อยเพื่อตั้งหม้อต้มน้ำพร้อมกับถ่านหรือฟืนที่จะก่อไฟ 3. น้ำสำหรับต้มวิธีการต้มสกัดนำสีจากใบหูกวางเพื่อให้ได้สีเขียวอ่อนส่วนที่เราจะใช้คือใบหูกวางจะต้องไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปและต้นหูกวางควรมีอายุ5ปีขึ้นไปเมื่อเรานำใบมาแล้วทำการหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆสีจะออกได้ดีกว่าต้มทั้งใบอัตราส่วนใบหูกวาง2ขีดต่อน้ำสะอาด2ลิตรทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการสกัดนำสีจากใบหูกวางกันแล้วนะครับ 1. นำใบหูกวางที่หั่นแล้วนำมาแช่ในน้ำนาน2ชั่วโมงหรือ1คืนก็จะได้สีที่เข้มขึ้น 2. นำมาต้มจนเดือดนาน1ชั่วโมงถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในระดับเดิม 3. เมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วก็นำมากรองเอาใบหูกวางออกด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางแล้วเก็บน้ำสีที่ได้เพื่อนำไปย้อมสีต่อไปวิธีการต้มสกัดน้ำสีจากเปลือกประดู่เพื่อให้ได้สีน้ำตาลแดงส่วนที่เราใช้คือเนื้อไม้อัตราส่วนเปลือกประดู่3ขีดต่อน้ำ2ลิตรวิธีการสกัดก็คล้ายกับต้มใบหูกวาง 1. นำเปลือกประดู่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนำไปแช่ในน้ำนาน2ชั่วโมงหรือ1คืนก็จะได้สีที่เข้มข้นขึ้น 2. นำมาต้มให้เดือดนาน1ชั่วโมงถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในระดับเดิม 3. เมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วนำมากรองเอาเปลือกประดู่ออกด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางแล้วเก็บน้ำสีที่ได้เพื่อนำไปย้อมต่อไปวิธีการทำสีหมักโคลนได้จากดินลูกรังหรือดินดำนำดินใส่กระบะหรือกระมังเติมน้ำเปล่าคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมากรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางเอาแต่น้ำสีมาใช้เมื่อเราได้น้ำสีสำหรับเตรียมทำการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็มาถึงวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับสารหรือตัวทำปฏิกิริยาที่จะทำให้สีติดทนนานหรือปรับระดับความเข้มหรืออ่อนของสีสกัดได้ตัวทำปฏิกิริยาคือวัตถุดิบที่จะมาช่วยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันให้ได้สีที่หลากหลายขึ้นจากเดิมนะครับซึ่งแต่ละตัวจะทำให้ผ้าที่ย้อมเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเช่นเข้มขึ้นจางลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้แต่ก็อยู่ในโทนสีเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารต่างๆดังนี้ครับ 1. น้ำด่างได้จากการนำขี้เถ้าจากเตาไฟที่เผาไหม้แล้วประมาณ 1-2 กิโลกรัมมาผสมให้ละลายกับน้ำประมาณ 10-15 ลิตรในภาชนะเช่นถังน้ำหรือแกลลอนแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ 1-2 วันหลังจากนั้นค่อยๆเทกรองเอาน้ำที่ใสที่ได้จากการหมักขี้เถ้ามาเป็นน้ำหัวเชื้อซึ่งสามารถใส่ขวดแล้วเก็บไว้ได้นานเท่าไรก็ได้น้ำด่างขี้เถ้าที่ดีจะต้องใสและไม่มีกลิ่นเหม็นปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง
น้ำ1ถังใช้น้ำด่างประมาณครึ่งขวดลิตรเป็นต้น 2. น้ำปูนใสได้จากการนำปูนขาวเคี้ยวหมากขนาดเท่าหัวแม่มือมาละลายน้ำ1ถังประมาณ 15-20 ลิตรทิ้งไว้ให้ตกตะกอนรินเอาเฉพาะน้ำที่ใสๆเท่านั้นน้ำปูนใสที่ดีจะใสและไม่มีกลิ่น 3. น้ำสารส้มได้จากการนำสารส้มที่เป็นก้อนมาแกว่งให้ละลายกับน้ำแล้วกรองหรือตักเอาน้ำใช้เลยก็ได้น้ำสารส้มจะใสและไม่มีกลิ่น 4. น้ำสนิมได้จากการนำเศษเหล็กตะปูหรือสังกะสีที่เป็นสนิมนำลงไปแช่ในน้ำทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนหมั่นตรวจดูและเติมน้ำให้เต็มเสมอเพราะเมื่อเรานำน้ำไปตั้งกลางแดดน้ำจะระเหยกลายเป็นไอเราจึงต้องเติมน้ำอยู่เสมอเมื่อจะใช้ให้กรองเอาเฉพาะน้ำที่แช่เหล็กระวังเศษเหล็กจะผสมกับน้ำเพราะอาจเกิดอันตรายได้น้ำสนิมมีสีขุ่นดำมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นปริมาณใช้น้ำสนิมครึ่งขวดลิตรต่อน้ำหนึ่งถังประมาณ 15-20 ลิตร